เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตไปที่วิทยากรท่านที่3ครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรามอง potential ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลไปแล้วมาดูในเชิงของการใช้ในเชิงของแอปพลิเคชันบ้างนะครับซึ่งโรคที่เป็นเรื่องที่มีความสนใจมากๆแน่นอนจะต้องพูดถึงโรคติดเชื้อนะครับแล้วพอพูดถึงโรคติดเชื้อปุ๊บเนี่ยหลายๆท่านอาจจะพอทราบว่าเอ๊ะถ้าโรคติดเชื้อเนี่ยจะต้องมีเรื่องของพวกเชื้อก่อโรคเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนอกเหนือจากการดูข้อมูลที่เป็นพันธุกรรมของคนเท่านั้นนะครับวิทยากรท่านที่3เนี่ยท่านจะมาบรรยายในหัวข้อครับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ในโรคติดเชื้อนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์นะครับที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหรือที่เรียกว่าศูนย์เซนมิกนะครับแล้วก็ยังรับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีมนะครับในดูในโรคของกลุ่มโรคติดเชื้อของแผนงานจีโนมิกส์ประเทศไทยด้วยแน่นอนผมกำลังพูดถึงและขอเสียงปรบมือต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์ครับเรียนเชิญอาจารย์ประสิทธิ์ครับขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสมาพูดเราไปเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยก็บอกให้พูดเรื่องแอปพลิเคชันเนาะจริงๆต้องเรียนอะไรฮะคือการทำจีโนมโรคติดเชื้อเนี่ยทำให้เกิดความรู้ใหม่ที่สำคัญมากหลายอย่างนะครับในหลายปีที่ผ่านมาแต่ความรู้เหล่านั้นเนี่ยบางส่วนอาจจะมีประโยชน์ในการพัฒนาวัคซีนรุ่นต่อไปแต่ว่าวันนี้เราไม่พูดเรื่องนั้นเยอะนักละกันอาจจะมีตอนท้ายๆนิดนึงนะครับเอาเรื่องที่เราได้ใช้ทันทีก็แล้วกันนะครับคือเวลาทำจีโนมโรคติดเชื้อเนี่ยมันทำแต่จีโนมคนไม่ได้เพราะไม่มีประโยชน์อะไรนะต้องทำจีโนมตัวพาโทเจนด้วยนะแล้วจีโนมพาโทเจนกับคนเนี่ยมันก็มีอินเตอร์แอคชั่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจวิวัฒนาการระหว่างจีโนมทั้งสองอันนะจีโนมทั้งสองอันและอินเตอร์แอคชั่นเนี่ยถูกมอดดิฟายโดยสิ่งแวดล้อมและยาซึ่งเรายังไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเท่าไหร่นะคือแค่นี้ก็แย่แล้วนะแค่นี้ก็แย่แล้วเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโดยทั่วๆไปในแง่แอปพลิเคชันของการทำจีโนมของจุลินทรีย์เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันอยู่3อย่างนะครับแอปพลิเคชันพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่อง diagnosis นะฮะเป็นเรื่อง diagnosis แอปพลิเคชันที่2เนี่ยเป็นเรื่องระบาดวิทยาแล้วก็แอปพลิเคชันที่3เนี่ยเป็นเรื่อง research นะครับเป็นเรื่อง research ซึ่งก็รวมทั้ง research ที่นำไปสู่การพัฒนายาและวัคซีนต่างๆด้วยนะครับคราวนี้ในแง่ของงานเนี่ยมันก็มีเหตุที่เรายังต้องสนใจโรคติดเชื้ออยู่เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็โรคติดเชื้อก็มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากโฮจีโนมซีเควนซิ่งของโรคติดเชื้อและของคนเนี่ยอยู่เยอะอันที่สำคัญที่สุดเบื้องต้นเลยก็เป็นเรื่องแพนเดมิกนะครับเป็นเรื่องแพนเดมิกเรายังมีเชื้อเยอะแยะนะฮะรอโจมตีเราอยู่นะครับเราโดนตั้งแต่ปี2000เนี่ยสวทช.มีโปรแกรมเรียกว่าโปรแกรม EID นะ Emerging Infectious Disease โดยในโปรแกรมเนี้ยเราก็พบว่าเรามีเชื้อ EID ในปรากฏขึ้นทุกๆ 3-4 ปีนะตลอด20ปีที่ผ่านมาไม่เคยขาดและเพราะฉะนั้นหลังจากซาโควิด2ไปไม่ต้องห่วงมาแน่นอนตัวไหนแค่ไหน นะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือมีโรคติดเชื้ออยู่จำนวนมากซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเช่น nosocomial infection นะฮะ hospital acquired infection โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลวัณโรคแค่เลือดออกนะฮะโรคเซปซิสโรคเซปซิสหมายถึงการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งก็ยังมีอัตราตายสูงมากนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มี population ใหม่นะครับ population ของคนชุดใหม่ที่มีโอกาสจะติดเชื้อแบบใหม่นะ population คนชุดใหม่นี่ไม่ได้มาก็เกิดใหม่ฮะมาอยู่มานานมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นผมเป็นต้นนะอันนี้เป็น population ใหม่ที่ในที่สุดพออายุมากจริงๆเราทำนู่นทำนี่หัวใจไม่เป็นโรคเบาหวานไม่เป็นนิวโรไม่เป็นนะมันก็จะกลับมาว่าเอาแล้วภูมิคุ้มกันยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นประชากรชุดใหม่รวมทั้งเวลารักษามะเร็งอะไรต่อมีอะไรไปมันก็มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันคราวนี้ถ้าเราลงรายละเอียดลงไปเนี่ยรูปซ้ายเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ของจำนวนผู้ติดเชื้อว่ากันเถอะโดยนับโดยคร่าวๆเนาะทั่วโลกนะฮะเหลืองๆก็คือมีเยอะนะฟ้าๆก็มีน้อยแต่ฟ้าๆส่วนมากก็เป็นป่านะครับเหลืองๆที่เยอะก็จะเห็นได้ชัดนะฮะเราอยู่ตรงกลางพอดีครับจีนอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เราอยู่ทางนี้แหละนะฮะว่าโรคติดเชื้อเยอะแยะไปหมดนะครับเราใช้จีโนมิกซีเควนซิ่งเนี่ยในประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นในการ
ป็นเรื่อง pandemic preparedness นะครับ pandemic preparedness เรื่อง antimicrobial resistance นะครับเรื่องการดื้อยานะซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ถัดไปนะครับเรื่องการติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งก็เป็นปัญหาอย่างมากที่เรายังแก้ไม่ค่อยได้นะครับทั้งหมดเนี้ยก็มีแนวคิดว่าเราจะต้องมีความสนใจเรื่อง one health one health หมายถึงว่ามีความสนใจเรื่องสุขภาพประเทศแปลภาษาไทยว่าสุขภาพหนึ่งเดียวเนาะสุขภาพหนึ่งเดียวนี่หมายความว่าก็ต้องสนใจเรื่องจุลินทรีย์เรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเรายังมีโรคติดเชื้อใหญ่ๆที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็มีพาธเจนใหม่ๆที่ยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับแพนเดมิกของเอมามาแน่คือถ้าไม่มีอะไรมาขั้นก่อนนะไม่มีอะไรมาขั้นก่อนเนี่ยอันนี้มาแน่นะครับมาแน่เพราะว่าคำทำนายทั่วไปซึ่งคนมีความเชื่อถือแล้วก็ดูเหมือนว่าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนักในเวลาที่ผ่านมาก็คือว่าเราคาดว่าในปี2050ซึ่งไม่ไกลมากเราจะมีผู้เสียชีวิตจากการดื้อยานะด้วยสาเหตุที่เกี่ยวข้องการดื้อยาเนี่ยประมาณ10ล้านคนต่อปีเวลาเราบอก10ล้านคนต่อปีนี่มันเยอะไหมเนี่ยเอางี้แล้วกันตอนโควิดระบาดเนี่ยคนตายปีละ3ล้านเท่านั้นปี2050ท่านจะมี entity หนึ่งซึ่งค่าชีวิตคนปีละ10ล้านปีละ10ล้านไม่เรียก pandemic ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไม่เรียก pandemic ไม่รู้เรียกอะไรมันเป็น pandemic ที่ creeping มาเรื่อยๆ creeping ปัจจุบันมีประมาณ 700,000 คนต่อปีนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับนะครับถ้าท่านทำเรื่องจุลชีววิทยาจะต้องก็ท่านอาจจะพอทราบแหละว่าปัจจุบันมีโรคอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งวิธีรักษาหลักเนี่ยก็คือไหว้เจ้านะคือไม่รู้จะให้ยาอะไรมันไม่มียาจะให้แล้วนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นแล้วการแพร่กระจายของการดื้อยาเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวเชื้ออย่างเดียวนะมันเกิดจากองค์ประกอบของเชื้อซึ่งสามารถถ่ายทอดข้ามระหว่างเชื้อสปีชีส์ต่างๆได้ด้วยนะครับก็คือตัวพลาสมิดนะครับคือตัวพลาสมิดเนี่ยสามารถจากโรงพยาบาลเอาไปคอนทามิเนตแหล่งน้ำคอนทามิเนตฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ต่างๆวนไปวนมานะครับเพราะฉะนั้นพูดแบบจริงๆนะฮะจิ้มไปดินที่ไหนในประเทศไทยเจอยีนดื้อยาทั้งนั้นนะยีนดื้อยาทั้งนั้นตรวจท่านส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมียีนดื้อยาอยู่ในลำไส้ซึ่งอยู่ในพลาสมิดบางอย่างทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันยูบิคิวตัสมากจนกระทั่งเราก็งงว่าเราจะเอามันออกจากระบบเราได้ยังไงนะครับคราวนี้เอามาเรื่องจีโนมิกสักหน่อยนี่เป็นเรื่องปัญหาเนาะโอเคเรื่องแรกสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องแพนเดมิกนะครับเรื่องแพนเดมิกการดูการระบาดเนี่ยถ้าเราดูคลาสสิกระบาดวิทยาเราก็ดูจำนวนผู้ป่วยนะการดูจำนวนผู้ป่วยมันก็เห็นตอนผู้ป่วยมันเยอะปัญหาก็คือบ้านเราเนี่ยผู้ป่วยมันเยอะอยู่แล้วนะไม่ว่าโรคอะไรติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่ผู้ป่วยมันเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นนะครับบางอย่างเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นซาโมเนลล่าซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อโรคในทางเดินอาหารเนี่ยตัวสีฟ้านี่คือจำนวนผู้ป่วยทั่วไปของซาโมเนลล่านะครับตัวสีแดงเป็นจำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากซาโมเนลล่าสายพันธุ์หนึ่งนะท่านจะเห็นว่าตัวสีแดงเนี่ยขึ้นมาเยอะแยะรวดเร็วมากในช่วงสั้นๆนะในช่วงสั้นๆมันคนละสเกลนะสีแดงใช้สเกลขวาสีฟ้าใช้สเกลซ้ายนะครับการที่เราสามารถบอกได้ว่าโอ้มีอะไรบางอย่างกำลังมานะจะช่วยให้เราสามารถหาทางป้องกันได้นะครับคราวนี้วิธีการเหล่านี้เนี่ยการใช้จีโนมิกก็จะมีประโยชน์ในการที่ตรวจดูนะครับคือเนี้ยคือการที่อะไรบางอย่างมันเอนเดมิกอยู่แล้ววันดีคืนดีมันจะเป็นแพนเดมิกสเตรนเนี่ยมันจะต้องมีมิวเทชันบางอย่างและมิวเทชันบางชนิดเนี่ยเรารู้นะอย่างเช่นพวกโคโรนาไวรัสโอ้โหอินฟลูเอนซ่าไวรัสตั้งแต่ยันจนปลุกเลยนะเพราะฉะนั้นการที่มันจะกลายเป็นแพนเดมิกสเตรนเนี่ยเรารู้ว่าต้องมีมิวเทชันบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราตรวจอยู่เป็นระยะเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าอ้าวตายมันสะสมมิวเทชันเพิ่มขึ้นแหละเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็เพิ่มขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นไข้หวัดนกนะถ้ารู้จักไข้หวัดนกมา20ปีละเรายังไม่เคยมีแพนเดมิกไข้หวัดนกเลยนะเหตุผลก็คือว่าไข้หวัดนกมันจะระบาดได้มันต้องแครี่มิวเทชันอีกประมาณ3อย่างก่อนที่มันจะเริ่มแพนเดมิกได้นะโซฟาโชคดีเรายังไม่พบว่ามันสามารถแครี่แล้วสามารถ establish circulation ของมันในธรรมชาติได้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราไม่มอนิเตอร์เลยแล้ววันดีคืนดีถึงเวลามันก็โผล่มาก็เดือดร้อนกันเป็นการใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอาจจะต้องทำเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า genomic surveillance นะซึ่งก็เป็น genomic surveillance ของไมโครบนะซึ่งเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เขาก็มีความสนใจอยู่เยอะนะครับ
GM หรือ Surveillance มีประโยชน์ยังไงก็อันนี้เป็น paper publish โดยอาจารย์ภากรที่คณะวิทยาศาสตร์ในดนนะครับเพิ่งตีพิมพ์เดือนธันวาที่ผ่านมาเป็นการ analyze genome ของ SARS-CoV-2 ทั้งหมดในประเทศไทยที่มีการ sequence อยู่แล้วก็ deposit ใน international database นะทั้งหมด 27,000 สายพันธุ์นะครับแล้วก็บวกกับอีก 7,000 สายพันธุ์ที่เลือกมาเพราะว่ามันคล้ายๆกับเรานะเพื่อนคล้ายๆกับเราแล้วก็ analyze เปรียบเทียบข้อมูลนี้กับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขว่าการระบาดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือมันก็สอดคล้องกับที่เราเข้าใจยกตัวอย่างเช่นเว็บที่2ที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครน่ามาจากคนงานพม่านะเราก็สามารถ provide evidence ว่าก่อนหน้านั้นเชื้อเนี่ยระบาดอยู่ในพม่ามีเชื้ออยู่ในพม่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบาดมาเรายังพบต่อไปด้วยว่าซึ่งไม่มีการรายงานก็คือว่าเชื้อนี้ต่อมาเนี่ยไปกัมพูชาไประบาดต่อที่กัมพูชาซึ่งน่าจะพาไปจากเรานี่แหละนะส่งต่อไปกัมพูชาด้วยอะไรเงี้ยนะครับตัวข้อมูล analyze แบบเนี้ยทำให้สามารถทำนายไม่เคยเห็นอะไรเลยสามารถทำนายระดับการระบาดนะครับคือจริงๆในรูปจริงๆเนี่ยมันมีแถบสีเทาๆนะซึ่งเป็น prediction เป็น calculation ของเราเรียกว่า effective population size นะก็คือว่าการระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยมี population ใหญ่แค่ไหนซึ่งสอดคล้องกับจำนวนตัวเลขที่ report ในระบบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าการทำ genomic surveillance เนี่ยมีประโยชน์ยังไงpaper เนี่ยน่าสนใจมาก paper นี้เวลาส่งไปตีพิมพ์นะ reviewers review แล้วคอมเมนต์ว่าไม่มีอะไรใหม่เลยแต่ควรตีพิมพ์ควรตีพิมพ์เพราะแสดงให้เห็นว่า methodology เนี่ยมีประโยชน์ยังไงในการดูแลคนไข้ emerging infectious disease นะครับเราก็หวังว่าคราวต่อไปเราไม่ใช่ทำตอนที่มันจบเรื่องคราวต่อไปเราทำตั้งแต่ต้นเรื่องนะตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วรู้วิธีทำแล้วเราจะได้ทำตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับหรืออันนี้ผมข้ามไปเลยเดี๋ยวไม่ทันสิ่งที่เป็นประโยชน์มากซึ่งอาจจะแตกต่างกับจีโนมคนที่หน่อยก็คือว่าปกติในธรรมเนียมของโฮจีโนมซีเควนซิ่งของเชื้อนะฮะเขาเดปโพซิตมันในพับลิกดาต้าเบสทั้งหมดแล้วถ้าเราตีพิมพ์เปเปอร์ Microbial Genomics ใน Journal อะไรก็ตามเรา suppose จะต้อง deposit raw data ทั้งหมดเข้าไปใน public database ก่อนนะครับและในบางแห่งเนี่ยเขาเข้มงวดมากถึงขนาดว่า sequence วันนี้ deposit วันนี้เลยนะเราเคยทำงานกับ Sanger Institute เนี่ยเราถามว่าช่วยส่ง sequencing data ให้เราหน่อยได้ไหมก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขา deposit ไปไว้ใน GenBank หมดแล้วนะเรายังไม่ได้เลยแต่เจนแบงค์ได้หมดแล้วอยู่อยากได้อยู่ก็ไปดาวน์โหลดจากเจนแบงค์สิไม่เห็นต้องส่งเลยให้เหนื่อยนะไม่ต้องส่งให้เหนื่อยไอ้นั่นเป็นธรรมเนียมทั่วไปนะครับธรรมเนียมทั่วไปปัจจุบันเนี่ยมีจีโนมของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเจนแบงค์เนี่ยหลายล้านนับไม่ค่อยถูกแล้วล่ะเอาซาโมเนล่าอย่างเดียวแล้วกันถ้าจะรู้จักซาโมเนล่าที่ก่อโรคท้องเสียซาโมเนล่ามีประมาณล้านรอเดต้า1ล้านรอเดต้าไม่มีใครมีปัญญาอันดับไลน์หนึ่งล้านรอ Data ในฉับพลันได้นะฮะวันโรคมีประมาณแสนหนึ่งนะวันโรคมีประมาณแสนหนึ่งซาโควีทูมีประมาณ16ล้านกว่าไม่มีใครมีปัญญาอันดับไลน์แบบนี้ได้นี่เป็น Data ประเภทว่าถ้าท่านชอบเล่นนะก็เอา Data มาเล่นดูเจออะไรก็เป็นประโยชน์ได้นะครับคราวนี้ถ้าเราถัดจากเรื่องนั้นไปนะฮะถัดจากเรื่อง genomic surveillance ไปเนี่ยถ้าเราไปดูเรื่อง diagnosis นะครับdiagnosis infectious disease ส่วนที่คนสนใจกันมากที่สุดเนี่ยก็เป็น metagenomic diagnosis ก็คือการวินิจฉัยโดยการ sequence ตัว sample โดยตรงนะฮะโดยไม่ต้องไปรอ culture และนะฮะแต่ว่าเทคนิคเนี่ยก็ยังยุ่งยากมากนะครับมันก็ทำได้กับหลายตัวแต่ว่าเทคนิคก็ค่อนข้างวุ่นวายมากแล้วก็ sensitivity specificity ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนักนะฮะมันมีที่ใช้อยู่2ประเภทนะฮะแบบนี้คือไอ้เนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลัง develop เราเหมือนทั้งโลกเนี่ยกำลัง develop อยู่ส่วนนึงคือ clinical diagnosis เลยนะฮะคือใช้เพื่อวินิจฉัยผู้ป่วยส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็น sentinel สำหรับเชื้ออุบัติใหม่ยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เข้ามาใน ICU ซึ่งใส่เครื่องช่วยหายใจเป็นเพราะว่ามีการติดเชื้อในปอดคนไข้จำนวนสัดส่วนมากเป็นสัดส่วนเยอะพอสมควรที่เพาะเชื้อไม่ได้หาไวรัสไม่เจอซีเควนต์เราอาจจะเจอไวรัสตัวใหม่เป
เป็นคำเตือนว่าไวรัสตัวนี้เป็นสาเหตุโรคนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเซนติเนลหรืออีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งเราก็กลัวมากก็คือการติดเชื้อในสมองนะการติดเชื้อในสมองเพราะฉะนั้นการติดเชื้อในสมองเอาเรียกว่าส่วนใหญ่เลยแล้วกันหาสาเหตุไม่ได้เพราะเชื้อไม่ได้ตรวจโน่นก็ไม่เจอตรวจนี่ก็ไม่เจอทำซีเควนซิ่งก็อาจจะเจอบ้างนะครับแต่เซนซิฟิตี้ก็ยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับงานที่เราทำอยู่ในเบื้องต้นเนี่ยเป็นการทำเรื่องของผู้ป่วยที่ทำทรานสแพลนต์แล้วเป็นไข้แล้วหาอะไรไม่เจอนะก็ซีเควนซ์ดูว่าซีเควนซ์เลือดของผู้ป่วยดูว่าเป็นไข้แล้วไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเจออะไรบ้างนะก็ไปเจอซีเควนซ์ของเฮปาติติส G นะเฮปาติติส G อยู่จำนวนหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้ส่วนที่2ของ diagnosis ของ infectious disease เนี่ยก็คือการ diagnosis drug resistance นะครับคือการดื้อยาอันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องการเทคโนโลยี development อยู่พอสมควรนะครับข้อดีของการใช้ sequencing ในการวิเคราะห์การดื้อยาก็คือว่ามันให้หมดเลยเนาะเราซีเควนซ์ทั้งจีโนมถ้ามันดื้อยาอะไรเราก็ตรวจได้หมดแหละถ้าเรารู้ว่ายีนอะไรทำให้เกิดการดื้อยาอะไรนะครับมันตรวจได้ทั้งยีนซึ่งใช้ทำลายยาหรือยีนที่มีการกลายพันธุ์ทำให้เชื้อดื้อยาเป็นต้นนะครับปัญหาอย่างเดียวของ sequencing ตอนนี้คือมันใช้เวลาเยอะ Illumina sequencing เนี่ยถ้าทำให้ถูกต้องใช้เครื่องใหญ่ทำทีละ sample ไม่ได้ถ้าถูกทำทีละ96 sample คนไข้รอไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นปัญหานั้นอยู่ในขณะเดียวกัน whole genome sequencing ยังมักจะต้องการ culture ก่อนนะซึ่งอันนี้อาจจะแก้ได้ด้วยการทำ targeted sequencing targeted sequencing คือเราทำ PCR ก่อนแล้วก็ทำ sequencing นะครับผมเข้าใจว่ามีบริษัทเอกชนอยู่อันนี้เป็น area ที่ต้องการเทคโนโลยีนะต้องการเทคโนโลยีสำหรับ service เรารู้ principle หมดแล้วแหละเพียงแต่ว่าประกอบเทคโนโลยีให้ขึ้นมาสะดวกใช้สำหรับ service เนี่ยยังไม่ค่อยได้นะครับในแง่ basic science มันก็ยังมีว่าคือเจเนติกเมคานิซึมของการดื้อยาเนี่ยไม่ได้รู้ไปหมดส่วนที่เรารู้เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่คอมมอนนะฮะเช่นอีโคไลแคปเซล่าซาโมเนล่าทีบีอะไรเงี้ยรู้เชื้อบางตัวเนี่ยไม่ค่อยรู้อ่ะเช่นแคมเปโลเวกเตอร์เป็นต้นนะครับแคมเปโลเวกเตอร์เอาไปเซิร์ชดูเนี่ยนะใส่ซอฟต์แวร์ลงไปเซิร์ชดูเนี่ยนะผิดเละเทะเลยซอฟต์แวร์ปัจจุบันทำงานไม่ได้เลยนะครับในกรณีของวัณโรคเนี่ยมันไปถึงระดับว่าองค์การอนามัยโลกออกลิสต์ของมิวเทชันเลยว่ามิวเทชันต่อไปนี้เป็นมิวเทชันที่ค่อนข้างพรูฟแล้วว่าทำให้เกิดการดื้อยาเพราะฉะนั้นถ้าเราปักทำแลบซึ่งรีพอร์ตเรื่องการดื้อยาก็ให้ใช้ลิสต์เนี้ยเป็นลิสต์ในการทำงานนะเป็นลิสต์ในการทำงานเหตุที่ในกรณีวัณโรคมันทำได้เพราะมันมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับในการซีเควนซ์จีโนมของเชื้อวัณโรคประมาณ 2-3 หมื่นตัวใน 2-3 หมื่นตัวเนี้ยเขาทำ MIC นะคือวัดระดับการดื้อยาด้วยวิธีฟีโนไทป์ทุกยาเป็นเมกะมหาโปรเจกต์เลยพอได้ Data มาครบเขาก็คอมไพล์ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งก็คงมีอัปเดตเวอร์ชันต่อไปนะครับการทำ Diagnosis ของ MTB Resistance โดย Whole Genome Sequencing ปัจจุบันก็ถ้าเรามีจีโนม data เนี่ยเราก็ไม่ค่อยยากแล้วมันก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถตรวจการดื้อยาของยาใหม่2ตัวคือโปรตามิดแล้วก็เบตาควิลีนนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยไม่มีวิธีแลบที่สามารถตรวจการดื้อยาได้อยู่ในปัจจุบันนะครับในข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถตรวจการดื้อยาของแซมเปิลจำนวนมหาศาลได้นะเพราะว่ามันต้องการไบโอเฟมติกคอมพิวเตชันต้องการคอมพิวเตอร์แรงหน่อยไม่ต้องแรงเหมือนของอาจารย์สิทธิ์เสด็จยังไง Data ยังเล็กกว่าเยอะนะครับจีโนมของแบคทีเรียก็ประมาณสัก4ล้านประมาณ1ในพันของคนเท่านั้นนะครับคราวนี้การตรวจการดื้อยาของแอนตี้ไมโครเบียลรีซิสแตนท์ที่ไม่ใช่วัณโรคนะของวัณโรคเนี่ยค่อนข้างเอสเตบลิชแล้วที่ไม่ใช่วัณโรคเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับวัณโรคเนี่ยมันไม่โทษทีเชื้อที่ไม่ใช่วัณโรคเวลามันดื้อยาเนี่ยส่วนมากมันก็จะมี2กลุ่มนึงเกิดจากการที่มันได้ยีนซึ่งทำให้เกิดการดื้อยามาโดยพลาสมิดหรือวิธีอะไรก็แล้วแต่การได้ยีนมาเนี่ยตรวจไม่ค่อยยากตรวจยามีซอฟต์แวร์ที่ตรวจดูอยู่โอเคพอได้นะครับ
ส่วนที่ยากกว่าเนี่ยคือการตรวจการกลายพันธุ์นะการตรวจการกลายพันธุ์เพราะการกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการดื้อยาเนี่ยมีความแตกต่างในเชื้อแต่ละชนิดในเชื้อแต่ละชนิดและความสำคัญก็ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีใครทำเยอะเปเปอร์ส่วนมากก็ตีพิมพ์เชื้อ100 200ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเอาแน่กับมันไม่ค่อยได้นะเอาแน่กับมันไม่ค่อยได้เรายังต้องการ data มากกว่านี้มากนะในการใช้เป็น large scale นะครับในขณะเดียวกันถ้าเราสนใจมากกว่าว่ามันดื้อยาหรือไม่ดื้อยาถ้าเราสนใจว่าเอ๊ะการดื้อยานี่มันแพร่ระบาดได้ยังไงเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่ายีนดื้อยามันประกอบกันอยู่ยังไงนะประกอบกันอยู่ยังไงโดยการดูว่ามันอยู่ในพลาสมิดเดียวกันไหมมันอยู่ในโมบายเจเนติกอิเลเมนต์เดียวกันไหมหรืออยู่ในโครโมโซมนะครับถ้ามันอยู่ในพลาสมิดเนี่ยมันจะแพร่ง่ายมากเลยเพราะมันจะแพร่ข้ามระหว่างเชื้อก็ได้ในสปีชีส์เดียวกันข้ามสปีชีส์ก็ยังได้นะครับในโมบายเจเนติกอิเลเมนต์มันจะมีที่ที่มันสามารถเข้าได้โดยสะดวกซึ่งก็จะแฟซิลิเตตการดื้อยาถ้ามันอยู่ในโครโมโซมมันก็จะไม่ค่อยเป็นมันก็ต้องแพร่โดยอาศัยตัวเชื้อเองอ่ะคือมันใช้พลาสมิดช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้ยกตัวอย่างอันนี้เชื้อเนี่ยคือเชื้อเราเรียกว่าสมุนไพรโฟไฟเทอร์ไอไมนัสนะไม่เป็นไรชื่อมันประหลาดดินี่เป็นแมปยีนแมปของพลาสมิดของเชื้อ3ตัวสีชมพูนี่คือยีนดื้อยานะถ้าท่านเห็นเหลือบๆสีชมพูยีนดื้อยาเพียบเลยทั้งพลาสมิดเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาพลาสมิดถ่ายทอดเนี่ยมันถ่ายทอดยีนดื้อยาทั้งแพ็คเลยนะ10ตัว20ตัวไปหมดพร้อมกันทีเดียวเลยและในนี้มียีนดื้อยาที่สำคัญ2ตัวนะฮะBAR-CTX-M55 เป็นยีนดื้อยา Third Generation Cephalosporin นะครับ MCR 3.1 เป็นยีนดื้อยา Colistin นะครับยีน BAR-TEM1 เป็นยีนดื้อยา Third Generation Cephalosporin เนาะยีนพวกนี้ถ่ายทอดพร้อมกันถ้ามันส่งจากตัวนี้ไปให้เชื้อที่ปกติไวตัวยามันจะดื้อยาพึบเดียวหมดแม็กเลยทีเดียวในรอบเดียวเลยนะหมดแม็กในรอบเดียวเลยนะยีนแต่ละตัวเนี่ยมันจะอยู่ในบล็อกซึ่งครอบคลุมด้วยอิเลเมนต์ทางเจเนติกเรียกว่า insertion sequence นะครับยังโชคดีว่าปกติมันจะ move ทีละบล็อกบล็อกสีแดงเนี่ยมันจะ move ไปทีละบล็อกนะมันจะเคลื่อนไหวกันทีละบล็อกเพราะฉะนั้นอย่างน้อยยีนด้วยยา3ตัวนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในบล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นอันที่เราอาจจะเฝ้าระวังต่อไปนะครับการตรวจยีนเหล่านี้ในของ third generation cephalosporin เนี่ยการทำงานกับการดื้อยาที่ไม่ใช่ TB เนี่ยเราอาจจะต้องการ third generation cephalosporin ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจการระบาดของมันด้วยนะครับคืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าจริงๆเนี่ยเปเปอร์เริ่มต้นคือตรงกลางเนาะมีเปเปอร์จากเนเธอร์แลนด์บอกว่ามีผู้ชายนายหนึ่งเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะหนึ่งในประเทศไทยกลับไปท้องเสียเพราะเชื้อขึ้นเชื้อตัวนี้ในระหว่างนั้นก็มีอาจารย์ตภาสพัชนีซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีโนมิกของเชื้อในสัตว์นะครับก็รีพอร์ตเชื้อซึ่งอยู่ในสุกรเนาะเชื้ออยู่ในสุกรซึ่งอยู่ในทรีอันบนเนี่ยในบ็อกซ์สีแดงอันบนเนี่ยเป็นเชื้อซึ่งมาจากสุกรในเชียงใหม่มาสุกรหลายปีแล้วอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะไปเที่ยวได้คราวนี้เราวิเคราะห์นี้ทั้งหมดเราก็พบว่าโอ้เชื้อมันเหมือนกันเชื้อที่เนเธอร์แลนด์กับเชื้อที่เชียงใหม่มันเหมือนกันนะคอนเฟิร์มโดยทั้งตัวสนิปที่ตัวมิวเทชันในโครโมโซมคอนเฟิร์มทั้งลักษณะของพลาสมิดคอนเฟิร์มทั้งลักษณะของดีลีชันที่อยู่ในโครโมโซมเป็นต้นนะครับดังนั้นการที่เราเข้าใจทิศทางการระบาดแล้วก็การทรานสมิชชั่นของเชื้อเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการความพยายามที่จะควบคุมโรคนะครับอันนี้ก็เป็นแมปที่เราใช้ในการดีดิวซ์วางกันเถอะคราวนี้เราก็มีเชื้ออีกตัวนึงนะคอนทราสต์กันเชื้อตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นซัมมาราไทฟิมิวเลียมเป็นแวเรียนต์ของซัมมาราไทฟิมิวเลียมเรามีเชื้อตัวที่2ซึ่งเจอไม่บ่อยนักแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังเราเรียกว่าซัมมาราเคนตักกี้นะครับซัมมาราเคนตักกี้เนี่ยที่มันแถมขึ้นมาก็คือมันจะดื้อยาฟูโรควินโลนด้วยซึ่งปกติเป็นยาที่เราใช้ในการรักษาซัมมาราถ้าซัมมาราดื้อฟูโรควินโลนและ third generation cephalosporin จะไม่ค่อยมีอะไรเหลืออยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ก็เหลือโคลิสตินนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อตัวนี้ถูกแรงโดยองค์การอนามัยโลกกับ US CDC ให้เป็น top priority pathogen นะเชื้อที่มีความสำคัญสูงสุดนะสูงสุดคือถ้าดื้อแล้วเนี่ยน่าจะ handle ได้ยากนะครับ
ทั่วๆไปเขาก็บอกว่ายีนดื้อยาเหล่านี้จะอยู่ในโครโมโซมในส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า Sumerella Genomic Island 1K นะ SGI1K นะสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ศึกษา SGI1K ของเชื้อทั้งหมดที่ซีเควนซ์ในโลกนะที่ซีเควนซ์แล้วสามารถประกอบ SGI1K เข้าที่ได้ทั้งหมดมีแค่28ตัวนะ28ตัวนะครับเราก็พบว่า SGI1K นี่โอ้มันแวรี่มหาศาลมากเลยในแต่ละประเทศแม้ในประเทศเดียวกันก็แวรี่มหาศาลมากนะครับถ้าเราเปรียบเทียบของเราเส้นบนเนี่ยเป็นของออริจินอลที่เขารีพอร์ตเนาะเส้นกลางใน SSE01 เนี่ยเป็นของเราซึ่งไอโซเลตที่มุกดาหารนะครับเส้นล่างเนี่ยเป็นของจีนนะเส้นล่างของจีนเห็นว่าของเราของจีนเนี่ยมีส่วนคล้ายกันเยอะนะมีส่วนคล้ายกันเยอะแต่ว่าตำแหน่งยีนหรือยาอะไรต่างๆก็มีการสลับไปสลับมาเยอะแยะไปหมดนะครับเอลิซาพวกเนี่ยแสดงว่าจริงๆระหว่างที่เชื้อวิวัฒนาการไปเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเองทำให้มันสามารถเพิ่มลดเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของยีนหรือยาต่างๆได้อย่างน่าสับสนพอสมควรและส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่อง infectious disease whole genome sequencing เป็นเรื่อง genotype นะครับเป็นเรื่อง genotyping คือการ classify เชื้อแต่ละสปีชีส์ให้เป็นกลุ่มย่อยนะครับคือปกติบุคลากรทางการแพทย์เราจะถูกสอนให้เข้าใจว่าก็ไม่ได้ตั้งใจสอนแต่สอนแล้วเข้าใจว่าเชื้อซึ่งชื่อสปีชีส์เดียวกันจะทำตัวเหมือนกันความจริงคือไม่ใช่เชื้อในแต่ละสปีชีส์แยกเป็นกลุ่มย่อยและแต่ละกลุ่มย่อยก็แยกเป็นกลุ่มย่อยอีกและแต่ละกลุ่มย่อยอาจจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับและอันนั้นเป็นอันที่ whole genome sequencing จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนั้นได้ดีขึ้นนะครับปกติกลุ่มย่อยคือจีโนไทป์ของเชื้อเนี่ยมันจะคอลเลเรตกับอายุนะอายุต่างกันจีโนไทป์ต่างกันจีโอกราฟีพื้นที่ต่างกันจีโนไทป์ต่างกันนะครับเอทนิซิตี้ชนชาติต่างกันจีโนไทป์ต่างกันนะฮะหรือโฮสต์เจเนติกส์ด้วยอาจจะคอลเลเรตกับการดื้อยาความสามารถในการแพร่กระจายนะครับรวมอันที่เราไม่ค่อยจะพบเนี่ยก็คือซึ่งทำให้คนไม่ค่อยสนใจเรื่องจีโนไทป์มากก็คือว่าคลินิคอลพรีเซนเทชันมักจะไม่แวรี่มากนักตามจีโนไทป์นะครับรวมทั้งทรีทเมนต์เอาคัมก็อาจจะไม่แวรี่ตามจีโนไทป์มากนะมันขึ้นกับตัวยามากกว่าตัวจีโนไทป์ของเชื้อนะครับแต่ว่าในกรณีของวัณโรคเนี่ยเราก็พบว่ามันมีอยู่จีโนไทป์หนึ่งเนาะซึ่งเจอบ่อยในประเทศไทยนะเผอิญจีโนไทป์เนี่ยมีมิวเทชันพิเศษอันหนึ่งทำให้มันไวต่อยาคาลิโทรไมซินปกติยาคาลิโทรไมซินเราไม่ใช้รักษาวัณโรคไม่มีตำราไหนบอกให้ใช้คาลิโทไมซินรักษาวัณโรคแต่เชื่อประมาณ1ใน6ในประเทศไทยไวต่อคาลิโทไมซินไวต่อคาลิโทเชื่อ4ใน5 80% ของเชื้อในฟิลิปปินส์อยู่เป็นจีโนไทป์ที่ไวต่อคาลิโทไมซินเราคำนวณและในแต่ละปีเนี่ยจะมีเชื้อซึ่งอยู่ในสายพันธุ์เนี้ยก่อโรคปีในผู้ป่วยปีละ 800,000 คนเพราะฉะนั้น 800,000 คนก็เป็นจำนวนพอสมควรสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือว่าเวลาใช้คาลิโทไมซินนี่ใช้ยังไงในการรักษาวัณโรคนะครับเพราะว่าถ้าเชื้อดื้อยาหลายอย่างคาลิโทไมซินเป็นยาที่ราคาถูกกว่าโปรตานามิดและเบตาควินีนมากโปรตานามิดเบตาควินเม็ดละเป็นพันนะคาลิโทไมซินเม็ดละ10บาทก็แพงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโพเทนเชียลที่เราจะใช้ประโยชน์ได้และเราทราบว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นบนโปรตีนตัวนึงซึ่งเรียกว่าบิโปรตีนนะครับบิโปรตีนเป็นโปรตีนที่ใช้บายที่เวลามันทำ transcription คือมีการแสดงของยีนเนี่ยมันต้องใช้ในการบายกับ DNA และ mutation ทำให้มันไม่สามารถบายได้ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะครับโอเคในแง่ของ transmission เนี่ยเราก็มีใช้วิธีใช้ genomics ซึ่งอันนี้เป็นวันที่ปกติทำไม่ได้คือการปกติด้วยวิธีคือเข้าแลบธรรมดาแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าเชื้อคนไหนติดต่อคนไหนพอเราใช้ genome sequencing เนี่ยเราก็สามารถเทสได้ว่าคนไข้คนไหนติดต่อกับคนไข้คนไหนได้แล้วถ้ามันติดต่อกันเป็นเชนเราก็เรียกว่ามันเป็นคลัสเตอร์นะหรือเป็นกลุ่มซึ่งเราก็พบว่าเชื้อบางชนิดก็เป็นคลัสเตอร์เชื้อบางจีโนไทป์เป็นคลัสเตอร์บ่อยนะอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยผู้ที่คลัสเตอร์ส่วนมากจะเป็นจีโนไทป์ที่2นะหรือมีชื่อเล่นว่าไบจิงสเตรนเป็นจีโนไทป์ที่2เป็นต้นนะครับแล้วก็จีโนไทป์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรือนจำกับการล้มเหลวของการรักษานะของเรือนจำแต่ว่าเรือนจำจะเป็นเมเจอร์ริสก์แฟกเตอร์ในการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคนะครับในปัจจุบันเราก็ใช้ค
ความพยายามในการศึกษา transmission ของเชื้อเช่นวัณโรคซาโมเนลล่านะฮะ MRSA นะครับแล้วเราก็มีโปรเจกต์ที่ทางสสก็ฟันโปรเจกต์ Strenotophomonas กับ Acinetobacter Acinetobacter นี่ทำอยู่หลายแห่งนะคือจริงๆอันนี้ก็ต้องพยายามคือ Acinetobacter เนี่ยทำวิจัยอย่างเงี้ยอยู่หลายโรงพยาบาลนะครับสิ่งที่ต้องพยายามช่วยอะไรอะผลักดันกันนิดหนึ่งคือเขาเช็คหน่อยว่าเชื้อ Acinetobacter ระบาดข้ามโรงพยาบาลหรือเปล่าข้ามโรงพยาบาลซึ่งควรจะข้ามนะแล้วโรงพยาบาลไหนเนี่ยระบาดไปไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ในแง่ Human Genetics สั้นๆนี่เดี๋ยวครับ Human Genetics เนี่ยปกติ Human Genetics ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อเนี่ยจะไม่ใช่ Major Effect ที่ Common นะจะไม่ใช่ Major Effect จะไม่ใช่ไม่มี Black Car 1 2อะไรเงี้ยต้องใครก็ตามมี Major Effect ยีนหน้าตายหมดแล้วครอบครัวนั้นสูญพันธุ์ไปนานแล้วสูญไปนานแล้วนะฮะถ้าเป็น Major Effect ส่วนมากจะแรร์จะหายากนะฮะเป็นของเกิดใหม่ต้องส่งไปให้อาจารย์วรศักดิ์จัดการเพราะฉะนั้นพวกที่เป็น common mutation ที่เกี่ยวข้องโรคติดเชื้อจะมีเอฟเฟคน้อยนะเพราะฉะนั้นโรคติดเชื้อในแง่ว่าดูเจเนติกของคนเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นโพลีเจนิกคล้ายๆเบาหวานความดันอะไรเงี้ยคือต้องประกอบกันหลายยีนถึงจะมี susceptibility เยอะนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อให้ทันเวลาปัญหาของการศึกษาเจเนติกส์ของคนในโรคติดเชื้อเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าโคเอเวอลูชันนะคือในกรณีเนี้ยคนไม่ได้พัฒนาการไปคนเดียวมันมีเชื้อด้วยและเชื้อวิวัฒนาการด้วยนะเชื้อวิวัฒนาการด้วยการคอมพิกกันระหว่างคนและเชื้อเนี่ยทำให้มีอินเทอร์แอคทีฟซีเลคชันระหว่างคนและเชื้อนะครับซึ่งเมื่อมีอินเทอร์แอคทีฟซีเลคชันเนี่ยในที่สุดมันก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าบาลานซ์ซีเลคชันทำให้เชื้อเนี่ยมีหลายจีโนไทป์จริงๆการที่เชื้อมีหลายจีโนไทป์เนี่ยแสดงว่าอาจจะมีโคเอเวอลูชันโปรเซสบางอย่างอยู่เช่นทำไมไข้เลือดออกต้องมี4เซโลไทป์ทำไมวัณโรคต้องมีหลายจีโนไทป์อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีโคเอเวอลูชันระหว่างเชื้อกับคนอยู่และสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือที่เราอยากมองหาก็คือว่ามันมีคนบางจีโนไทป์ที่ susceptible กับเชื้อบางจีโนไทป์และ resist กับเชื้ออีกจีโนไทป์นึงในขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งซัสเซสเตอร์ต่อเชื้อจีโนไทป์ที่2และรีซิสแตนต์ต่อเชื้อจีโนไทป์แรกนะครับคราวนี้ถามว่า data แบบนี้มีไหมคำตอบคือมีนะและ paper นึงก็ทำที่เมืองไทยนี่แหละที่เชียงรายนะ paper นี้ก็เพิ่งตีพิมพ์เมื่อต้นปีที่แล้วนะครับซึ่งใน paper เนี่ยโดยสรุปคืออย่างเงี้ยโดยสรุปก็คือว่าจีโนไทป์ของคนที่ correlate กับการเป็นวัณโรคจะหาเจอได้ต่อเมื่อเราแยกจีโนไทป์ของวัณโรคก่อนแล้วดูเพราะฉะนั้นมันแปลว่าไอ้จีโนไทป์ของคนที่ทำให้ susceptible ต่อการเป็นวัณโรคเนี่ยมันจำเพาะสำหรับไอ้เชื้อจีโนไทป์วัณโรคจีโนไทป์นั้นนะแทนเราก็เรียกว่าไอ้นี่เป็นจีโนมอินเตอร์แอคชั่นเนาะในบางกรณีเราพบว่าเราต้องแยกจีโนไทป์คนด้วยนะคือมันเจอเฉพาะในกรณีที่มีจีโนไทป์คนจีโนไทป์เชื้อจำเพาะถึงจะเกิดจะเห็นอินเตอร์แอคชั่นระหว่างจีโนไทป์คนและจีโนไทป์เชื้อนะครับตอนนี้โปรเจกต์ส่วนนั้นตีพิมพ์ไปแล้วแต่เรายังมีส่วนที่2ที่ดำเนินการอยู่นะครับที่ดำเนินการอยู่ใช้แซมเปิลที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนฟีโนไทป์ที่ดูนะครับฟีโนไทป์นี่จะเป็นเรื่องผลการรักษาtransmission potential ของเชื้อแล้วก็ออก pulmonary cavitation นะดูว่าไอ้โพรงโลกในปอดนี่มันเป็นปัจจัยทางเชื้อหรือเป็นปัจจัยทางกรดนะโดยดูเจเนติกทั้งสองข้างพร้อมกันนะครับแล้วก็เรามีโปรเจกต์ที่อยู่ทำที่ศรีราชทำเรื่องไข้เลือดออกนะในลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ทำเรื่อง melioidosis ซึ่งอาจจะทำโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนนะขณะเวียนสายเจริญที่โรงพยาบาลอุบลราชธานีนะครับก็มีอยู่3โปรเจกต์ที่เหลือก็กำลังพยายามขึ้นไอ้เรื่องจีโนมอินเตอร์แอคชั่นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเขียนรีวิวนะลงใน Annual Review of Genomics and Human Genetics ซึ่งตามกำหนดการต้องตีพิมพ์สิงหานี้นะฮะแต่มันรู้สึกเสร็จหมดแล้วเนาะทุกอย่างเสร็จแล้วก็รอถ้ากระเล็บพูดก็ออกก็จะออกออนไลน์ไปเลยนะครับโอเคสุดท้ายจบด้วย
การโฆษณานะครับอันนี้เป็นการประชุมที่เราจัดขึ้นนะครับวันที่4-5เมษายนคืออาทิตย์หน้านี้เองเนาะการประชุมเนี้ยรวบรวมดาราทางด้านการดื้อยานะของประเทศไทยเกือบครบเลยนะเกือบครบขาดไม่เกิน3คนแล้วก็เรามีสปีกเกอร์จากต่างประเทศด้วยนะครับที่มีชื่อเสียงมา 2-3 ท่านนะครับก็ท่านที่สนใจที่นี่อาจจะสนใจเรื่องคนเป็นหลักเนาะก็สมัครได้นะครับเชิญที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คก็แถวดิบดินแดงนะครับงานส่วนมากแถวเนี้ยก็ทำโดยศูนย์เซนมิกที่เล่ากันไปนะก็ทำจากหลายหน่วยงานแหละแต่ว่าศูนย์ที่ผมทำงานอยู่เป็นศูนย์เซนมิกก็โฆษณาอีกนิดหนึ่งก็มีคนที่ทำงานอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทีมเด็กๆที่ช่วยทำงานแล้วก็ funding agency ก็มีอยู่หลายท่านนะครับไม่ลืมสวรส.อันนี้เมื่อกี้เมื่อคืนเกือบลืมต้องรีบเอากลับมาใส่โอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณอาจารย์ประสิทธิ์ครับครับเรียนเชิญเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดในที่ประชุมครับอยากจะสอบถามหรือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นกับอาจารย์ประสิทธิ์ครับสามารถยกมือได้เลยนะครับมีไหมครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าเมนชั่นถึงตัวสวรส.ด้วยแปลว่าในเรื่องของตัวโรคติดเชื้อที่ดูในเรื่องของซีเควนซ์ของตัวเชื้อพาโทเจนเนี่ยก็อยู่ในการสนับสนุนของสวรส.ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับครับครับแล้วมีความเชื่อมโยงกับส่วนที่ดูโปรเจกต์ของ Genomics Thailand อย่างไรเพราะอาจารย์พูดถึงตัวบางยกตัวอย่างบางโรคที่มีโฮสต์กับพาโทเจนอินเตอร์แอคชั่นตอนนี้มีการทำงานร่วมกันคืออย่างนี้ฮะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคือช่วงต้นๆเนี่ยจีโนมิกของเชื้อเนี่ยสนับสนุนโดยสวทช.เนาะเป็นโปรแกรม EAD Genomics ก่อนที่จีโนมิกไทยแลนด์เกิดขึ้นนะพอจีโนมิกไทยแลนด์เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการสนับสนุนจากสวทช.มาแทนที่นะครับคราวนี้จีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยเน้นเรื่องคนเป็นหลักเราก็แจ้งนักวิจัยว่าทำเรื่องคนเป็นหลักแต่ก็ต้องเข้าใจว่าในเบื้องต้นเนี่ยนักวิจัยเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่เคยอนาไลซ์ข้อมูลเลยนะอยู่อนาไลซ์ข้อมูลทั้งคนทั้งแบคทีเรียนะเป็นไปไม่ได้เลยคือเป็นดีแมนที่ไม่มีทางเป็นไปได้นะฮะเพราะเราก็บอกไม่เป็นไรปีแรกๆ 2-3 ปีทำแต่แบคทีเรียก่อนก็ได้ทำแบคทีเรียก่อนก็ได้ให้พออนาไลซ์เป็นนะแล้วพอเป็นแล้วเนี่ยคราวต่อไปขอคนด้วยนะแต่ซึ่งก็จริงนะคือขอคนด้วยเนี่ยเขาก็อนาไลซ์ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะว่าเขาทำแบคทีเรียมาเขาอนาไลซ์คนมันใหญ่กว่าเยอะส่วนมากเขาไปขอคนที่เคยทำเรื่องคนพอดีจังหวะจีโนมิกไทยแลนด์เรื่องคนก็ขยับขึ้นใช่ไหมฟันแบบเฟเมติกส์ที่ทำเรื่องคนก็มีอยู่ก็พอทำได้ เราพบว่าปัญหาสำคัญที่สุดคือการสร้างโคฮอตที่เชื่อถือได้มันฟัมเบิลเยอะมากคือนักวิจัยฟัมเบิลเยอะมากในการสร้างโคฮอตที่เราคิดว่ารีไลเบิลพอที่จะตอบคำถามอะไรบางอย่างได้โคฮอตที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยที่มันประสบความสำเร็จไม่ใช่โคฮอตที่ผมสร้างมันเป็นโคฮอตที่มีคนอื่นเขาสร้างอยู่แล้วผมไปพึ่งก็เฉยๆพึ่งก็เฉยๆโคฮอตของเดงกีก็เป็นโคฮอตที่อาจารย์ปรีดาทำไปก่อนอยู่แล้วไปเกาะโคฮอตอาจารย์เฉยๆโคฮอตเมเลียโดซิสได้ถ้าจะมีนะคนยิงก็พูดเลยนี่ก็จะมีเงินจากเวลคัมทรัสต์มาคือมากว่าเยอะเลย3ล้านปอนด์อะไรเงี้ยมาช่วยทำส่วนเงินที่ทำโคฮอตเนี่ยอาจารย์ก็ต้องใช้ความพยายามเยอะแต่ก็มีทำอยู่ครับมีความพยายามทำอยู่ก็ต้องลองดูครับก็ยังมีผลงานให้น่าติดตามอีกในครั้งถัดไปด้วยนะครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอสิทธิ์ตบมือให้อาจารย์ประสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งครับ